กำลังจะมาถ่ายรูปนะคะถ่ายต้นดอกจานถ่ายต้นจานหรือต้นทองกวาวของภาคกลางนะคะมาเจอตัวบุ้งขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าบุ้งขนบุ้งขนถ้าโดนนี่จะคันจนเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวต้นนี้เอ็นค่ะเพราะอะไรถึงเอ็นคะใกล้ประตูทางออกแล้วก็มารอกันเด็กนักเรียนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็มารอตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆเลยแม่ผอ.ก็บอกเอ๊ะทำไมมันเอ็นนะต้นนี้เกือบ20ปีผ่านไปเนี่ยค่ะต้นใหญ่มากเลยทีเดียวออกดอกอันนี้ออกดอกเป็นสีส้มแดงนะคะต้นใหญ่มากเลยแต่ก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าไปอยู่ใกล้ๆไม่กล้าจับนะคะเป็นคนที่ขาไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบจับตรงนั้นตรงนี้อันนั้นก็เห็นไหมคะโอ้ยงามมากเลยถ้าคนมีศิลปะสักหน่อยก็จะมองว่างามมากเลยแต่ตัวบุ้งตัวใหญ่มากนะคะอันนี้ทองกวาวค่ะบางทุกสถานที่ก็จะปลูกให้ร่มเงาแก่นักเรียนแต่ในความเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็คือต้องปลูกไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งแม้กระทั่งในบ้านก็ปลูกได้เพราะมีคำว่าทองค่ะโอ้ยน้อยมีสองตัวหนูน้อยเอ้ยเยอะเลยได้หนีน้อยแกเห็นตัวเดียวพี่โอ้